สนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2แล้วครับเมนูแรกซึ่งเป็นเมนูที่เรียกว่าเอาของแห้งๆมาทำอาหารกันนะครับเมนูที่2เราจะมีหอยแมลงภู่แห้งครับซึ่งเป็นเมนูที่แฟนคลับทางบ้านครับบอกอยากจะให้ทำให้ดูครับเป็นแกงคั่วสับปะรดกับหอยแมงภู่แห้งครับหอยแมงภู่แห้งเนี่ยตากแห้งเป็นแบบตัวแบบนี้ท่านผู้ชมครับออกเค็มๆหน่อยดูนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเลือกซื้ออย่าให้เขาตกเกล็ดที่เป็นขาวๆเยอะหน่อยเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะครับก็ไม่ต้องแต่ว่าต้องให้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวมาแล้วเราก็มาล้างน้ำหน่อยครับเดี๋ยวผมย้ายเตานี้หน่อยครับผมจะเอาหม้อที่เราจะผัดกะทิเนี่ยครับตั้งไว้ตรงหัวเตาตรงกลางของเราแล้วก็ขออุปกรณ์เพิ่มหน่อยครับสำหรับที่เราจะทำกะทิกันครับสำคัญสุดคือกะทิเนี่ยครับจะต้องให้แตกมันผมใส่นี่หัวกะทิข้นๆนี่แหละแต่ว่าเราจะต้องทำให้เขาแตกมันโดยที่มีความชื้นหน่อยครับนี่แซ่ครับแบบนี้ครับให้เขาเดือดก่อนเดี๋ยวเราก็มาดูหอยซึ่งผมจะต้องขอล้างหน่อยครับแช่น้ำเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวล้างแบบนี้แล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้หน่อยครับเผื่อหอยเนี่ยเวลาตากแห้งอาจจะมีพวกมลงแมลงอะไรเงี้ยนะครับที่เขามาตอมเอาละผมล้างเสร็จแล้วผมก็แช่ทิ้งไว้นิดนึงครับอย่างนี้สับปะรดครับสับปะรดก็เลือกเป็นเนื้อฉ่ำๆได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฉ่ำเลยครับแกนกลางก็จะไม่เอานะครับหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆหน่อยครับกะทิเราเริ่มเดือดปกติกะทิก็จะพอถูกเดือดแล้วเนี่ยกะทิสดเนี่ยก็จะจับตัวเป็นก้อนๆนะท่านผู้ชมครับเราต้องพยายามที่จะเนี่ยครับใช้แส้เนี่ยตีไม่กะทิจับตัวเป็นก้อนนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดพริกชี้ฟ้าแดงครับแล้วก็ใบมะกรูดแกนกลางออกแบบนี้เอาละครับเรียบร้อยเอาละครับท่านผู้ชมครับกะทิเราเริ่มงวดแล้วแล้วก็จะมีความมันๆขึ้นแล้วผมก็จะใส่พริกแกงลงไปครับใส่แล้วเราก็จะผัดพริกแกงกับหัวกะทิเนี่ยครับให้เขาแตกมันซะหน่อยก่อนเพื่อให้พริกแกงหอมครับพยายามผัดให้พริกแกงละลายไปกับหัวกะทิที่ถูกผัดนะครับเรากำลังที่จะเรียกว่าใช้หัวกะทิผัดพริกแกงให้หอมครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมจับตาดูหน่อยนะครับว่าเราจะต้องใช้สายตามองเขาหน่อยว่ามันผัดจนเนื้อเนียนไหมแตกมันไหมแล้วก็พริกแกงเราละเลงจนละเอียดหมดแล้วหรือยังครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือท่านผู้ชมครับเวลาเราผัดเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นกะทิพอเวลาใส่พริกแกงลงไปกลิ่นกะทิที่เดือดกับพริกแกงที่ถูกผัดเนี่ยก็จะหอมตอนที่เขาเริ่มกะทิเริ่มแตกมันเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็จะหอมแล้วดังนั้นแสดงว่าพริกแกงเราถูกผัดถึงที่แล้วครับเห็นไหมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแตกมันหอมเรียบร้อยเราก็จะเพิ่มกะทิกันหน่อยครับหางกะทิครับกะทิเนี่ยเวลาได้จากตลาดเรามาต้มเนี่ยเขาก็จะมีกระหัวลอยอยู่ข้างบนนะครับที่ผมใส่กรองตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากะทิบางทีมันจับตัวกันแล้วก็จะเป็นเหมือนเคิร์ดเล็กๆ เวลาใส่ลงไปในแกงแล้วก็แกงเราจะไม่เนียนครับมันจะเป็นตัวของกะทิเพราะนั้นผมก็กรองเรียบร้อยแล้วนี่หอยเราล้างชุ่มน้ำดีแล้วครับเพราะฉะนั้นเราเทน้ำทิ้งครับหอยที่เราแช่น้ำไว้แล้วเนี่ยหอยสดเนี่ยก็จะอีกแบบอีกรสชาตินึงเวลาแกงหอยสดนะครับใส่ลงไปนี้ก็มันก็ชุ่มๆหน่อยแต่หอยแบบนี้เนี่ยคือหอยที่ถูกตากแห้งแล้วก็จะกลิ่นไอของความเค็มของในเนื้อหอยอยู่แล้วครับเพราะมันโดนแดดนี่เนื้อหอยที่แช่อยู่ทะเลเนี่ยเวลามันขึ้นลงมาแล้วเนี่ยเอามาตากแห้งแบบนี้เนื้อเขาจะแบนลงความเค็มเขาจะมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าพออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในแกงมันก็จะชุ่มน้ำแกงด้วยในเนื้อหอยครับนี่แหละครับถึงใส่เป็นหอยแห้งทีนี้สับปะรดครับท่านผู้ชมครับผมหั่นมาเป็นเต๋าๆแบบนี้แล้วแล้วก็เราจะบีบหน่อยครับบีบให้สับปะรดเขาเนี่ยถือท่านผู้ชมมีที่คั้นมะนาวนะบีบอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้มืออย่างนี้ได้ครับบีบอย่างนี้ครับแต่ล้างมือซะหน่อยนี่ล้างแล้วครับบีบน้ำในตัวสับปะรดเนี่ยออกให้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้เขาชุ่มน้ำอีกรอบนึงเวลาเราใส่ในแกงครับการชุ่มน้ำอีกรอบนึงหมายความว่าเนื้อสับปะรดเนี่ยก็จะอุ้มน้ำแกงเอาไว้ตัวเนื้อสับปะรดก็จะมีรสชาติมากขึ้นครับเรียบร้อยพอเขาเดือดแล้วผมจะใส่น้ำปลาครับอยากจะปรุงน้ำปลาให้เขาอยู่ในแกงที่เดือดๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับใส่น้ำปลาตอนเดือดๆแบบนี้ก็จะหอมเลยครับหอยจะต้องใส่ลงไปก่อนนะครับพอหอยแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เขาชุ่มน้ำแกงล้างสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับล้างสะอาดก่อนแช่ไว้ล้างอีกรอบ2รอบได้นะครับลองใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยก่อนครับเพราะอยากจะให้แตะหวานนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วน้ำมะขามครับก็คนให้แกงเราน้ำตาลละลายเรียบร้อยนะครับผมใช้ไฟไม่แรงมากท่านผู้ชมหอยเนี่ยอยากที่จะให้ชุ่มน้ำแกงมากกว่านี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเคี่ยวจนให้เขานุ่มเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบหอยที่เขาไม่ได้ชุ่มน้ำมากนะครับก็ไม่ต้องเคี่ยวนานมากนะครับถ้าต้องการให้ฟูน้ำเคี่ยวนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ผมเนี่ยไม่ต้องการให้เขาฟูอ้วนอย่างนั้นไม่เอานี่ใส่น้ำสับปะรดกับสับปะรดลงไปเลยครับเดือดแล้วเราก็จะชิมกันแกงไม่ใช่เป็นแกงที่น้ำข้นนะครับจะเป็นแกงออกน้ำใสหน่อยแต่ก็เนียนจากการที่เราได้กรองกะทิลงไปครับทีนี้เราต้องการเนื้อสับปะรดให้เขานุ่มไปกับหอยแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะชิมอีกนิดหนึ่งมันเคี่ยวพอได้ที่แล้วเสร็จแล้วนี่ครับพริกใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดครับเรียบร้อยครับแกงเราก็จะครบสูตรแล้วแกงที่แตกมันทีนี้เราให้เดือดจนพริกกับใบมะกรูดเนี่ยสุกนะครับแล้วเราได้กลิ่นใบมะกรูดโอเคตักเนื้อออกก่อนน้ำไว้ที่หลังท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงคั่วสับปะรดกับหอยแมงภู่แห้งครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ต้องชิมเป็นปกติของรายการยอดเชฟไทยกันละครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะชิมเองอร่อยเองหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับไม่ชิมก็จะไม่รู้เพราะจะบอกไม่ได้ความแปลกของเขาท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมนึกถึงแกงคั่วสับปะรดจะต้องนึกความเปรี้ยวหวานเค็มไปพร้อมกันถูกไหมครับเพราะว่าตัวสับปะรดเนี่ยจะเป็นตัวไปตัดทั้ง3รสเนี่ยให้กลมกล่อมมากขึ้นเราใส่เค็มจากน้ำปลาเราใส่หวานจากน้ำตาลปี๊บใส่เปรี้ยวจากน้ำมะขามดังนั้นตัว3รสเนี่ยจะบาลานซ์จะพอดีกลมกล่อมทีเดียวถ้ามันยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นเราใช้สับปะรดนี่แหละครับที่ไปทำให้เขาทั้ง3รสกลมกล่อมมากขึ้นปลาแล่มเผ็ดนิดนึงจากพริกแกงแล้วหอมเครื่องเทศครับส่วนตัวที่มีความแตกต่างระหว่างแกงคั่วสับปะรดกับหอยแมงภู่กับหอยแมงภู่ที่เป็นแห้งพอกัดลงไปปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ของหอยแมงภู่แห้งเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันได้รสชาติที่หอมมากกว่าได้เนื้อสัมผัสที่หนึบมากกว่านะครับไม่เละไม่ยุ่ยอันนี้แหละครับเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นเอกลักษณ์ของตัวหอยแมงภู่แห้งเลยครับที่จะทำแกงนี้โดยที่ตัวหอยไม่เละท่านผู้ชมครับหรือถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบหอยแบบนี้เอาเป็นกุ้งก็ได้หรือเรียกว่าเอาเป็นซีฟู้ดได้หมดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เรียกว่าแฟนคลับอยู่ทางบ้านเนี่ยขอมาว่าให้ทำให้ดูหน่อยแต่ท่านใดก็ตามที่คิดว่าอยากจะทำอะไรแล้วทำไม่ได้เนี่ยนะครับเขียนขอมาทาง Facebook ครับเรียกว่าทำตามใจท่านผู้ชมได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้า 8:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการอาหารที่คิดจะทำและทำได้จริงท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ลานะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าตอนเช้าๆสวัสดีครับ